มีเรื่องมาให้เมามอยกันอีกแล้วคราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ชาวบ้านเก็บเห็ดกลางป่าเขากระเจียวอำเภอโนนดินแดงในเขตพื้นที่อบต.รำนางรองพบหินแกะสลักรูปสตรีใบหน้าสมบูรณ์คล้ายพระนางสิริมหามายาพากันจุดธูปกราบไหว้ขอโชคลาภเชื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้อนุรักษ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่เคารพ บูชาล่าสุดนายสุทธินันท์พรมชัยนักโบราณคดีผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งลงพื้นที่ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอโนนดินแดงและผู้นำชุมชนตรวจสอบหินแกะสลักหินแกะสลักมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหิน6เมตรมีร่องรอยการแกะสลักกว้าง130เซนติเมตรสูง145เซนติเมตรความสูงเสียร25เซนติเมตรช่วงไหลประมาณ40เซนติเมตรแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าหินแกะสลักนี้เป็นของโบราณหรือไม่หรืออยู่ในยุคสมัยใดต้องให้ผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากรมาตรวจพิสูจน์อีกครั้งผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งบอกว่าจากที่ได้ดูหินแกะสลักที่ชาวบ้านพบเบื้องต้นยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนว่าเป็นหินแกะสลักโบราณหรือไม่ประกอบกับข้อมูลชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเคยมีพระสงฆ์เข้ามาอยู่ในบริเวณดังกล่าวดังนั้นจะเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานให้ทางกรมศิลปากรได้รับทราบและส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจพิสูจน์อีกครั้งว่าหินแกะสลักที่พบเป็นของโบราณหรือไม่ลักษณะรูปแกะสลักที่พบเป็นรูปสตรีมีหน้าอกมือข้างซ้ายเหนี่ยวกิ่งไม้ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ลักษณะคล้ายกับศิลปะประติมากรรมอินเดียไปหาเห็ดแต่นี่ก็ไปขึ้นไปปีนเอาไอเห็ดมันอยู่ตำขอนใหม่ครับแล้วเราก็ไปเจอครับรู้สึกยังไงมั่งขนหัวลุกวาบเลยครับเขาเห็นครับครับดีใจขนลุกวาบเลยว่าไปหยับหัวท่านไปกราบขอพรครับครับไปกราบขอพรท่านแล้วก็เห็นแกกับหลานว่าคิดว่าเป็นพระพุทธรูปแต่ทั้งนี้ว่าอ๋อน่าจะแม่นะหนูก็ดีใจค่ะเห็นท่านแล้วก่อนหน้านี้มีฝันมีอะไรไม่ค่ะไม่มีค่ะพอไปเจอท่านก็ฝันก็ฝันเลยค่ะครับได้ขอพรอะไรขอค่ะตัวเองมีความเชื่อไว้ไงที่จะเจอภาพแกะสลักโบราณอายุกว่าพันปีเชื่อว่าน่าจะมาพร้อมภูเขาเนี่ยค่ะเชื่อของโบราณทั้งนี้ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์แสดงความเห็นว่าน่าจะเป็นพระนางสิริมหามายาขณะเหนี่ยวกิ่งสาระแต่จะเป็นศิลปะยุคไหนอายุเก่าแก่เท่าใดต้องรอทางกรมศิลปากรตรวจสอบพร้อมระบุข้อมูลด้วยว่าพระนางสิริมหามายาหรือมายาเทวีเป็นพระมารดาของพระโคตมะพุทธเจ้าพระศาสดาแห่งศาสนาพุทธและเป็นพระเชษฐภคินีของพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา